สวัสดีค่ะชื่อวันศิริพรมจันทร์นะคะก็โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะทำงานลงไปในพื้นที่ในการให้ความรู้เชิญชวนเขาตรวจเลือดค่ะสำหรับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะเราก็มีการให้บริการในเรื่องของการเข้าถึงการตรวจเลือดนะคะแล้วก็การให้การรักษานะคะสำหรับการเข้าถึงการมารับบริการนะคะก็คือเมื่อมีความประสงค์จะตรวจเลือดนะคะก็สามารถเข้ามารับบริการโดยที่มารับบริการตรงจุดคัดกรองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้เข้าสู่ระบบในเรื่องของการให้บริการให้คำปรึกษานะคะทีนี้เมื่อให้บริการปรึกษาเสร็จก็จะมีการตรวจเลือดนะคะสำหรับการมารับบริการนะคะเราก็มีให้บริการทุกวันนะคะในวันเวลาราชการก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการค่ะสามารถรับบริการแล้วก็ฟังผลในวันนั้นได้เลยค่ะแค่พกบัตรประชาชนมาใบเดียวนะคะสำหรับการตรวจหาแอนตี้ HIV ซึ่งก็ตรวจให้ฟรีอยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องงดอาหารหรือพ่นน้ำหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับการตรวจได้เลยค่ะเราก็จะมีการให้บริการด้วยความเป็นมิตรอยู่แล้วนะคะในส่วนของคลินิกแต่ละคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่พยาบาลให้คำปรึกษาหรือว่าในส่วนของการรับบริการเจาะเลือดหรือว่าในส่วนของคลินิกที่รับยาต้านไวรัสนะคะในกรณีของผลเลือดที่ออกมาว่าเป็นติดเชื้อ HIV นะคะหรือผลเลือดโพซิทีฟนะคะก็จะมีการนัดเข้าสู่ระบบในเรื่องของการเข้ารับการรักษานะคะสำหรับคนไหนที่มีสิทธิ์การรักษาที่มารับบริการในวันนั้นนะคะแล้วก็มีผลตรวจเลือดเรื่องของแลบตัวอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะรับบริการในเรื่องของยาต้านไวรัสในวันนั้นได้เลยแต่สำหรับคนไหนที่สิทธิ์การรักษานะคะคือไม่ใช่สิทธิ์เป็นสิทธิ์ชำระเงินอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องมีเป็นหลักฐานในเรื่องของสิทธิบัตรของตัวเองให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนก็อาจจะมีการนัดเข้ามารับบริการใน1อาทิตย์ถัดไปหรือ2อาทิตย์ถัดไปหรืออาจจะกลับไปรับการรักษาตามสิทธิการรักษาในแต่ละเขตที่เขารับผิดชอบต่อไปอะค่ะค่ะสำหรับการมารับบริการตรวจนะคะโรงพยาบาลมหาราชของเรานะคะยินดีให้บริการยังไงก็ขอเชิญชวนน้องๆ นะคะหรือว่าทุกท่านที่สนใจที่จะตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIVสำหรับโรงพยาบาลมหาราชก็ยินดีให้บริการนะคะ